ครับผมมาดูหลังเกม Toyota Thai League นะครับนัดที่8นะครับประจำวันอาทิตย์ที่1เมษายนนะครับคู่แรกทูแบงคอกนะครับพ่ายกับสิงห์เชียงรายไป0-1ครับครับมาคู่นี้ก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกนะครับผมอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าสิงห์เชียงรายฟอร์มไม่ดีมาขณะที่แบงคอกเล่นในบ้านครับผมนะครับปกติจะไม่ค่อยพลาดง่ายๆใช่ฮะนะครับแล้วก็แพ้ต่อเชียงรายไป0-1ก็ผู้ทำประตูก็คือวิเตอร์การ์โดโซครับผมนะครับประกันหลังจอมหมกเมื่อวานในส่วนโปรแกรมกับทีมด้วยครับนะครับเล่นได้ดีนะครับจริงๆภาพรวมเนี่ยแบงคอกถามว่าบุกไหมก็บุกเหมือนเดิมนะครับผมนะครับแต่เมื่อวานเขาจบไม่ได้จังหวะสุดท้ายยิงยังไงก็ไม่ผ่านมือจะใช้บุญพรมสักทีครับผมนะครับถือว่าเซฟได้เยอะขณะที่เชียงรายเมื่อวานเนี่ยเขาเหมือนมาแบบเจียมตัวพอสมควรเน้นแน่นตรงกลางนะครับแล้วก็ได้ประตูจากลูกเซตพีคไงครับนะครับประตูเดียวจบเลยก็ทำให้เก็บ3แต้มซึ่งกาม่าก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าคือเขาก็ดีใจตรงที่รับคำสบประมาทได้หลายคนมองเขาว่าแบบกลางสัปดาห์ลุยมาแล้วสุดสัปดาห์คงต้องโดนอีกอะไรเงี้ยครับผมนะครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วบอลเกรดเดียวกันสูสีก็ออกได้สามหน้าแบบเนี้ยครับผมนะครับแต่อยู่ที่การเข้าทำที่มันเข้าประตูแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับ